สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสือสิงกระทิงซ่าและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ครับผมเป็นคู่รักสายฮาครับผมขอต้อนรับเลยแล้วกันครับพี่ตีดอกสะดาวและพี่ตายภรรยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอุ๊ยมาครบเลยเป็นเหมือนครอบครัวตัวต่อใช่ตีตายตุ้ยตุ้ยตู่เต็กเดี๋ยวมันไม่ได้ไม่ได้เราไม่มีตาเต่าทั้งต้าต้านเหลือเกินพี่ต่ายคะก่อนอื่นขอถามพี่ต่ายก่อนเลยผู้ชายตลกพูดดีๆก็ไม่ได้ทำไมจะต้องเอาธรรมดาเฮ้ยตีออกไปดีเราจะคุยกับต่ายเขาบอกว่าพวกตลกส่วนมากเนี่ยเจ้าชู้คบไม่ได้จริงไหมคะพี่ต่ายจริงมากเฮ้ยจริงไหมนี่จริงๆผมดูรายการนี้อะไรพอตลกมาก็ต้องเจ้าชู้เจ้าชู้เจ้าชู้มันเจ้าชู้ทุกคนแหละผู้ชายก็เจ้าชู้ว่าแต่เจ้าไอ้ตลกเลยกระเทยก็เจ้าชู้คุณพี่จริงหรือเปล่าเนี่ยจริงจริงกระเทยก็เจ้าชู้ทำก็เจ้าชู้จริงเหรอจริงหอยหนุ่ยเป็นปะเนี่ยใจเย็นๆนะพี่อย่าเพิ่งของขึ้นนะพี่ใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆกระจายกันครับผมนะฮะแต่ยังไงวันนี้สนุกแน่นอนเพราะภรรยาเขาบอกแล้วว่าสามีเขาเจ้าชู้ฮะใช่ค่ะไปเลยฮะไปครับไปครับไปครับพี่ตีดอกสะเดาพูดได้เลยว่าเป็นสมภารกินไก่วัดทำไมพี่กินยังไงเกินไปครับอย่าใช้คำนี้ดิใช้คำว่าไม่เกินค่ะอะไรไม่เกินยังไงไม่เกินเพราะว่าพี่ตายเนี่ยเขาอยู่ในวงการตลกแล้วพี่ก็เป็นสมภารไปกินไก่วัดสมภารไม่มีสิทธิ์กินไก่วัดเหรอจะกินแต่ข้าวพระอย่างเดียวอย่างเงี้ยเหรอขอโทษนะครับเขาไม่ได้อยู่ในวงการตลกเขาอยู่วงการทีวีนี่แหละครับเขาทำงานอยู่ที่ก่อนบ่ายใครเครียดบางทีเห็นว่าเอ๊ะต้องนึกว่าอยู่ในวงการตลกแล้วต้องได้กันไม่เกี่ยวครับในวงการตลกผมก็ได้ก็มีครับฉีกฉีกฉีกคือพี่ตีฉีกฉีกมากไม่ฉีกอันนี้พูดจริงครับพี่ต่ายเขาอยู่ก่อนบ่ายครับผมเล็กก็อยู่ก่อนบ่ายทำไมไม่มีใครสนใจทำไมทำไมพี่มองข้ามหนูหนูเล็กมาทีหลังหนูเล็กมาทีหลังมาทีหลังได้ก็ทำไมหนูเล็กมาไม่บอกพี่แต่เขาเมากันว่าพี่ตีเนี่ยเจ้าชู้มากจีบคนในวงอ่ะจีบหมดเลยโอ้โหใครเขาพูดโถมันเกินไปใครจะไปจีบเขามันก็ต้องดูว่าเขามีลูกมีผัวกันบ้างหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคำไม่มีหางแล้วจะไปยุ่งกับเขามั่วไม่ใช่เวลาไปเล่นตลกมันเป็นธรรมดานะไม่ใช่ปลากระป๋องนี่จะได้นิ่งแข็งตั้งอยู่อย่างนั้นคนเรามันก็มีความรู้สึกนะไม่ต้องเขาไม่ต้องเขาอะไรคือเรามองไปเราเห็นถูกใจแล้วก็เฮ้ยโอ้โหใช่ไว้คนนี้ไว้ถามพี่ต่ายพี่ต่ายถ้าพี่ตีวัดเลเวลความเจ้าชู้เต็ม10พี่ตีเท่าไหร่9โอ้โหนี่ถือว่ารักนะคนอื่นให้11 12กันหมดเลยนะนี่ใจหายนึกว่าให้ล้านนึงเมื่อกี้เนี่ยเราชักจะอยากรู้เส้นทางความรักของพี่ๆทั้งสองท่านกันแล้วนะฮะงั้นเราจะถามในสไตล์เสือสิงห์ทิงซ่าในช่วงถามแม่ตอบแม่พี่ตีครับทีเด็ดจีบสาวของตลกที่ใครโดนต้องเสร็จทุกรายทีเด็ดจีบสาวของตลกใครโดนต้องเสร็จทุกรายเหรอไม่มีปัญหาเราก็นั่งพาไปดื่มไปกินไปเที่ยวอะไรแค่นี้แหละมีส่งข้อความมีโทรหาอะไรอย่างงี้มั้ยก็คุยกันไปคุยกันมาแค่นั้นเองสมัยนู้นไอ้โทรศัพท์รุ่นอะไร3310อะไรพวกนั้นน่ะที่แบบไอ้เกมจ้างูน้อยอ่ะก็จะบอกวันนี้รถไฟโบกี้นี้บรรทุกรักมาให้เต็มโบกี้เลยอะไรอย่างงี้มีเปรียบเลยนู่นส่งไปถึงนู่นเลยสมุทรสาครอ๋อบ้านพี่เขาพี่ต่ายฮะรู้ตัวตอนไหนว่าโดนตลกดังตามจีบก็คือตอนแรกๆอะค่ะพี่ก็โทรไปคอนเฟิร์มนู่นนี่นั่นแรกๆก็พี่เอาพรุ่งนี้เวลานี้นะคะเอาเสื้อผ้าเอานู่นนี่มาหลังๆมาเขาก็จะพูดสั้นไงพูดน้อยแต่หลังๆมาเขาเริ่มถามเยอะพูดเยอะวันนี้ไปไหนกลับบ้านหรือเปล่าไอ้นี่มันถามเริ่มเยอะเว้ยตอนแรกเราโทรคอนเฟิร์มเขาตอนหลังเราโดนเขาคอนเฟิร์มแล้วแต่เขาผมคอนเฟิร์มเขาแต่เขาก็ไม่เคยแคนเซิลเลยนะแล้วพี่ต่ายคุยกับพี่ตีนานไหมจนกว่าจะยอมเป็นแฟนหลายเดือนเหมือนกันนะมันค่อยๆซึมไปเรื่อยๆใช่ป่ะคุยไปคุยมาพี่ตีไม่ใช่ช่วงซึมนะคะไม่ใช่คือแบบบางทีเขาโทรมาแล้วก็พอหลังๆรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันน่ารักขึ้นเว้ยเฮ้ยเราก็เหรอเอาอะไรแค่นี้เหรออะไรเงี้ยบางทีวางสายปุ๊บเราอยากคุยก็โทรเมื่อกี้พูดอะไรนะอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราอยากคุยแล้วก็คือวันละนิดจนเขากลับบ้านไปอย่างเงี้ยเราก็ใช้ระยะเวลาคุยเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ตีครับแอบกินเด็กในกองต้องหลบๆซ่อนๆขนาดไหน
แหมไม่อยากจะพูดอ่ะคือผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกแค่ปีเดียวโดนจับได้แค่4คนเองไม่ตอนก่อนจะคบกันก็คือเป็นปีอ่ะที่แอบคนในกองอะค่ะไม่ให้คนในกองรู้คือ1ปีประมาณปีนึงที่ไม่มีใครรู้เลยในก่อนบ่ายสำหรับเขาแล้วไม่มีใครรู้เนียนที่สุดเป็นคนที่เนียนที่สุดอย่าว่าแต่เนียนเราเลยเขาก็เนียนด้วยเนียนด้วยกันทั้งคู่แต่เราบอกว่าเวลาอยู่ในกองก่อนบ่ายก็คือทำเฉยๆเฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเดินสวนกันทำยังไงฮะพี่มีก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยเดินที่ผ่านกันแต่นิ้วบางทีไม่รู้จะทำอะไรก็คนมันเยอะก็ส่งข้อความกันกินข้าวยังแล้วเอากินอะไรไหมเดี๋ยวจะซื้อมาให้มองผ่านกระจกกันก็มีกระจกเนี่ยแต่งหน้าอะไรเงี้ยนั่งเงี้ยเราก็นั่งเราก็จะมองกันแล้วทำไมถึงไม่อยากให้ใครรู้ตอนนั้นอ่ะทำไมถึงไม่ให้ใครรู้เขาห้ามไงพี่จะมีกลุ่มแบบเหมือนพี่ทีมงานอย่างเงี้ยเวลาเลิกแล้วก็จะไปกินข้าวไปอะไรกันใช่ไหมพี่ตีเขาก็จะติดไปพ่วงไปอะไรเงี้ยเอ้ยนะตีทำไมมาบ่อยจังอะไรเงี้ยตอนแรกไม่ไปเขาหรอกตอนแรกไม่ไปพอเริ่มชอบแล้วเขาไปด้วยเราก็ต้องตามเขาไปไงเนียนแต่นี้ก็เริ่มมีคนห้ามไงคะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเผื่อกลัวว่าพี่ตีจะมาจีบอย่านะไม่เอานะตลกเจ้าชู้แล้วก่อนหน้านี้พี่ตีเขาเคยเพิ่งเลิกกับแฟนใช่ไหมคะไม่เอาหน้าตายอย่าทุกคนก็คือห้ามไงแต่เราเห็นว่าเขาดีขึ้นมีนิสัยจิตใจเมตตาอะไรเงี้ยก็มันค่อยๆก็เลยต้องแอบแอบพบเอาแต่พอคบกันแล้วสามีมีลูกติดคิดหนักไหมก่อนตัดสินใจคบเป็นแฟนก็ไม่นะเพราะว่าเขามีมาแล้วอ่ะเรารักเขาก็ต้องรักลูกของเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้ววิธีการปรับตัวกับลูกของพี่ตีเนี่ยง่ายหรือยากพี่ง่ายนะเพราะว่าลูกเขาโตแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่ตีลูกลูกสาวคนโตตอนนี้26แล้วครับตอนที่คบกับพี่ตายอะค่ะลูกเหรอตอนนั้นก็เรียนน่าจะเรียนอยู่น่าจะมปลายมปลายโอ้ก็โตแล้วดูแลทุกอย่างครับกับลูกลูกก็ชื่อเดียวกับเมียครับตายเหมือนกันอ้าวพี่ตายมีเสน่ห์อะไรที่ทำให้พี่ตีหลงหัวปักหัวปั๊มเสน่ห์เขาเหรอทำอะไรผมหลงหัวปักว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีพูดจาดีดูแลเราทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ชี้นิ้วเขาทำให้เราทุกอย่างเลยพูดง่ายๆว่าอยู่เขาแล้วเราสบายถ้าเกิดไม่มีเขาเนี่ยผมลำบากแน่นอนเราเนี่ยเหมือนคุณชายเลยทุกวันนี้แล้วถ้าในสัดส่วนทั้งร่างกายของพี่ตายชอบส่วนไหนของพี่ตายสุดทุกส่วนนะครับทุกส่วนครับส่วนนี้มันได้แค่นี้ไม่รู้จะไปทำอะไรส่วนนี้ได้ไปครึ่งไม่รู้จะไปทำอะไรมันต้องสมบูรณ์แบบทุกส่วนครับพี่ต่ายฮะอวดสามีหน่อยสามีคนนี้มีดีอะไรพี่ติเป็นคนขี้สงสารใจบุญอย่างล่าสุดที่ไปพม่าเนี่ยขึ้นสะพานลอยมาใช่ไหมมันจะมี3ชั้นอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กชั้นแรกอะค่ะพี่ตีก็มีตังค์อยู่ก็ให้เขาไปแต่ลงมาอีก2ชั้นมันจะมีแม่อุ้มลูกอยู่เนี้ยไม่มีมีแบงค์ใบเดียวเขาก็เดินลงไปเลยนะไม่ได้ให้ไปแลกตังค์แล้วก็กลับขึ้นมาใหม่เราก็บอกเอ้ยพี่จะกลับขึ้นไปทำไมอ่ะก็คือจะไปให้แม่ลูกอีก2คู่บอกว่าเขาเห็นเราเดินกลับไปอะค่ะเขาแบบยิ้มอะแล้วก็แบบพี่ตีแบบคือไม่เดินก็ไม่ได้อะพี่ลูกเขาอะใช่ครับเอางี้สมมติผมไปพวกคุณไปขอทาน3คนเลยเดี๋ยวให้เป็นขอทานเลยเหรอผมเดินมาปุ๊บมือมา2คนเจอตรงนี้อ่ะให้เขาไปปั๊บตรงนี้ไปนี่พอเดินพี่เราแพงอันนี้ผมก็เดินผ่านไปไม่อันจริงอันนี้เรื่องจริงก็เดินผ่านไปนี่ก็อีกก็ผมก็เดินผ่านไปแล้วผมก็เดินวนๆไปจนแบบเรารู้สึกไม่ดีว่ะให้คนเดียวมัน3คนแล้วให้คนเดียวอย่างเงี้ยไอ้2คนมันไม่มีก็เลยดึงอันนี้ไปให้คนนี้ว่าไม่ได้แล้วต้องไปแลกใหม่อ่ะก็เลยแลกเงินก็กลับมาก็เลยมาเจอเขาเราก็ฮะไม่ให้แล้วบ้าแล้วก็เลยให้เขาเยอะแล้วคนนี้เขาเห็นเรามาเขายิ้มอ่ะแล้วก็เลยให้เขาไปด้วยแล้วเขายิ้มแล้วพอเราเดินลงกลับมา2คนเนี่ยรู้สึกพอลงกลับมาปุ๊บเราหันมามองหน้ากันน้ำตาเราไหลทั้งคู่จริงเหรออยู่ๆมันออกมาเองความรู้สึกออกมาเองว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีใจนะที่เรายังกลับมาหาเขาจริงๆเหมือนคนใจบุญเป็นจิตใจดีเป็นคนจิตใจดีใช่ครับพี่ตีครับวิธีเอาชนะพ่อตาแม่ยายที่รับรองได้ผลแน่นอนเขาคงเห็นว่าเราเป็นคนดีจริงครับผมดูแลหมดไปไม่ใช่ว่าดูแลปมเปอร์หรือเปล่า
ไปงานบ้านเขาก็ไปเกี่ยวกับไปทำบุญส่วนมากก็เกี่ยวกับทำบุญทั้งนั้นอ่ะครับเออแล้วก็คือแม่จะไปไหนก็คือเราเป็นคนดีเป็นคนที่ทำให้เขามีความสุขอ่ะเขาชอบไหมตอนนั้นพอเข้าไปหาเขาแหละครั้งแรกเขาชอบไหมชอบสิชอบเลยเอ้ยผมเป็นดารานะครับผมเป็นดารานะครับผมเป็นดารามีคนรู้จักเฮ้ยเอ้ยอุ้ยโอ้ยดารามาที่บ้านเขาก็เอ้ยยิ้มเขาไปเรียกคนมาดูใหญ่เลยมาดูมีพี่ชายมาครึ่งแล้วได้เพราะแม่เขาก็เดินแอคได้เลยว่าแม่บอกกูมีลูกเคยเป็นดารานะอะไรอย่างเงี้ยแหละเขาก็ยังไม่เป็นลูกเขยหรอกเขาตอนยังมีแบบเขารู้ว่าเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยแหละก็คือเรารู้สึกว่าเราทำให้เขามีความสุขแล้วดูจากรอยยิ้มเขาแล้วเออเขาไม่น่าจะรังเกียจเราพี่ต่ายฮะเรื่องยากที่สุดของการเป็นแฟนตลกก็คือเจ้าชู้โอ้โหแล้วคือที่เวลาเล่นตลกก็คือต้องเล่นที่คาเฟ่กลางคืนใช่ไหมฮะมีสาวๆเข้ามาเยอะมากแค่ไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่าต่ายอ่ะไม่ชอบไปด้วยไม่ชอบตามไม่ชอบโทรไม่ชอบจิกอะไรเงี้ยนี่คือสมัยที่คาเฟ่นะคะคาเฟ่ใช่ป่ะก็ไม่ก็อยู่บ้านพี่ตีก็ไปเล่นแล้วพี่รู้ได้ไงว่าเขาเจ้าชู้ครับพี่ไม่ไปเลยอ่ะโอ้โหพี่จับได้4ครั้งทั้งที่ไม่ได้ตามด้วยไม่ได้ตามมีอาการยังไงบ้างคะก็คือครั้งแรกลื่นเลอะบันเทิงใจครั้งแรกก็ละครเวทีรอบค่ำเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะแล้วพี่ติบอกมีแล้วก็โทรไปมันดึกแล้วพี่วันนี้มีรอบค่ำไหมมีวันนี้มีเนี่ยรันทูอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่มีอีกรอบนึงต่ายก็เข้าไปดูในไทยทิเก็ตอะค่ะมันไม่มีเขาไปรันทูกับใครวะใช่ช่วงนั้นก็ไปรันทูกับใครวะต่ายก็ไม่โทรตามรู้แล้วว่าไม่มีแต่ว่ามีเพื่อนส่งไลน์มาให้เดินไปรันทูอยู่พัทยาซ้อมใหญ่ด้วยซ้อมใหญ่รันทูไกลแล้วครั้งที่2ครั้งที่2ก็ไปบอกว่าถ่ายละครยังไม่เสร็จก็คือไปนั่งกินข้าวอยู่อีกคนนึงแล้วเพื่อนก็เจออีกก็ส่งมาให้เพื่อนรู้สึกเพื่อนเพื่อนมันดวงไงสมพงษ์กับพี่ตี๋ก็อยากจะรู้ดิไม่รู้มันไปหวานเพื่อนไปเท่าไหร่เยอะแยะมากมายครั้งที่3จำไม่ได้อ่ะแต่ถ้าแรงสุดก็คือครั้งที่4เลยครั้งที่4ก็คือเขาบอกว่าถ่ายละครยังไม่เสร็จแต่นั้นเนี้ยไอ้น้องที่มันขายไอศกรีมให้เราอยู่ที่ห้างก็ใช่ก็ยังถ่ายไม่เสร็จตอนนั้นกำลังเลิฟซีนอยู่ยังไม่เสร็จมันก็บอกว่าพี่รถพี่ตีเข้ามาในอพาร์ตเมนต์หนูเนี่ยเข้ามาทำไมอ่ะบอกอ้าวเหรอมีเหรอจริงเหรอแต่ก็ขับรถไปดูรถเอาไปจอดซะแบบมองไม่เห็นเลยนะคะอยู่ใต้ถุนเลยแอบเลยไอ้รปภนี่ก็ทรยศเราจริงๆเลยเขาให้เงินรปภไงว่าไม่ต้องบอกนะว่าผมมาที่นี่ตายไปไอ้คนนั้นมันเปลี่ยนกะโอ้ยไอ้คนได้ตังค์นั้นเปลี่ยนกะแต่ก็ไปให้ตอนเราไปบอกเอ้ยโอเคนะเราก็สังหรณ์ใจนะเอ๊ะจอดตรงนี้มันรู้สึกมันมีลางสังหรณ์ว่าเหมือนมันยังไงกันไม่รู้มันวูบๆกูเข้าไปจองไหนดีกว่าวะเออจองไหนเฮ้ยอาตาง200นะถ้าใครมาถามรถคันนี้บอกไม่มีนะแล้วก็ไปเลยจัดการโอ้สบายเว้ยๆๆโอ้โหมีความสุขตรงเท่งของเรามาสักพักมีโทรศัพท์มาแป้งๆอ้าวเลขทะเบียนรถกูถ่ายมาถ่ายมาส่งไลน์ไปไงคือรู้ได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยรู้ได้ไงวะก็รู้สึกโอ้โหเอาไงวะเนี่ยคืออยู่ไม่ติดแล้วเออลงจากคอนโดมาเจอเขาอยู่ข้างหน้าจุกยังไงเราก็เดินจุงมาอย่างงี้จ๊ะเอ๋มาเจอแอ๋ไปแล้วออกไปก่อนกลับบ้านไอ้นี่ไอ้อย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่แต่รอปภนี่ดิคนแรกอ่ะที่พี่ตีให้บอกไม่มีแต่เสร็จแล้วแต่ก็รออยู่เพราะว่ารถมันยังอยู่ดิยังไงก็ยังไม่ไปแน่นอนแต่ก็ให้เงินไอ้คนที่สองบอกว่าเนี่ยหนูจะเอาของมาให้พี่เขาอะค่ะหนูจะรีบไปแล้วบอกหน่อยว่าเขาอยู่มันหลายอาคารไงอ๋อพอให้ตังค์ปุ๊บอะอ๋อพี่เขามาบ่อยเดี๋ยวผมพาไปทันทีเลยมาบ่อยด้วยแล้วคือกลับไปเขาเล่าให้ผมฟังผมก็รู้สึกว่ามีความสุขสนุกสนานนะเพราะมันตลกอะตลกยามสองคนที่มันเสียงกันบอกเฮ้ยพี่ตีเขาอยู่ในนี้เฮ้ยพี่ตีเขาไม่ได้อยู่ในนี้บ้านเขาอยู่แถวตรงนู้นแหมก็กูเห็นเขาก็เดินไปตรงนี้ผมดูรายการอยู่บ้านเขาอยู่แถวรามอินทราบ้านสีม่วงดูดิได้คนละ200มันเสียงกันใหญ่เลยโอ้โหเป็นพ่อบ้านใจกล้าบอกเลยว่าตีไม่กลัวเมียจริงๆเลยผมไม่กลัวครับนี่กล้าพูดเลยผมไม่กลัวนี่กล้าพูดต่อหน้าเขาเลยนะพี่ไม่กลัวคือที่ว่าไม่กลัวนี่ก็ไม่ได้ไปข่มเหงเขาไงผมพี่ไม่ทำอะไรผิดแล้วเพราะผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอีกแล้วทุกวันนี้นะสบายใจได้โทรศัพท์วางเลยนี่ขับรถออกไปข้างนอกโทรศัพท์ทิ้งผมก็สบายใจเขาไม่กล้าหยิบของผมดูแน่นอนทำไมอ่ะเพราะผมบริสุทธิ์ใจแล้วทุกวันนี้ไม่จริงๆก็มีอีกเครื่องนึงนะคะเสียงกระช็อตเครื่องเนี่ยเขาสบายใจแล้วไงเขาวางไว้เขาสบายใจไม่ใช่ว่ามีอีกเครื่องนึง
เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเขามีเรดาร์จับพี่ทุกวันจริงเหรอจริงเขาก็จะอยู่กับลูกเขาพ่อมาแล้วพ่อกลับมาแล้วพ่อมาแล้วหลักสีมานั่นนั่นนั่นคือตอนถ้าเปิดแล้วเนี่ยถ้าเขาแบบบริสุทธิ์ใจแล้วอ่ะเขาก็จะเปิดไอ้เนี่ยไอ้ที่ตามได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เปิดโทรศัพท์ไม่วางแล้วพอเมื่อก่อนเนี่ยจะแบบส่งวีซ่าเวลาไปกับเพื่อนสมมติไปกับตุ้ยอย่างนี้จะถ่ายรูปนี่อยู่กับตุ้ยนะหลังๆมามีวีซ่าปลอมเขารู้เลยนะว่าวันนี้เขาจะใส่เสื้อตัวนี้อันนี้มันไปตีกอล์ฟจะใส่เสื้อตัวนี้เอาเสื้อตัวนี้ไปใส่เสื้อตัวนี้ไปเพราะรู้ว่ารูปที่เคยถ่ายไว้อ่ะเสื้อสีนี้ตัวนี้แล้วก็จะส่งไอวีซ่าอันเก่าที่เคยส่งแล้วมาแต่พี่เห็นว่าเฮ้ยถ้ายืนมันเหมือนเดิมไว้เพื่อนรองเท้ามันก็ชี้ไปทางเดิมเว้ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยพลาดเลยอ่ะด้วยการออกไปจับไปตีกอล์ฟแล้วก็ใส่เฮ้ยเอาเสื้อตัวนี้ไปเว้ยแต่ว่าเราไม่ได้ไปตีแต่เดี๋ยวมันไม่มีรูปก็เลยหารูปเก่าๆก่อนเฮ้ยรูปตัวนี้จะได้เอาเสื้อตัวนี้ไปพับแล้วก็ไปเที่ยวก็กลับมาปุ๊บเขาก็ดมเสื้อก็ไม่เห็นมีเหงื่อเลยอ่ะแล้วก็ส่งรูปไปบอกแหมรูปนี้ส่งมาเหมือนกับรูปเก่าเลยนะถ้าไม่มีเปลี่ยนเลยนะมันก็อ้าวเหรอวะเขายังเก็บวิ่งเหรอเขาปล่อยให้เที่ยวด้วยนะพี่ต่ายฮะคำมั่นสัญญาที่พี่ตีมอบให้ในวันแต่งงานก็คือจะไม่เจ้าชู้พี่จะดูแลต่ายพี่จะดูแลต่ายอย่างดีแต่ก็มาพลาดอ่ะไอ้ตอนที่จับได้ปีเดียว4คนนะรู้สึกผิดอะไรบ้างไหมรู้สึกดิรู้สึกนะเรารู้สึกเราผิดเราก็ขอโทษแล้วไงคือต่อไปเนี้ยมันก็จะไม่ทำจริงๆก็ถามตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยบริสุทธิ์ใจนะอย่าเผลอโทรศัพท์อีกจบดีอยู่แล้วเผลอเลยไปหลงทำแบบนั้นอีกนี่แค่ก่อนแต่งงานยังเดือดขนาดนี้หลังแต่งงานชีวิตรักเข้มข้นกว่านี้อีกแน่นอนนะฮะงั้นเราจะมาถามในช่วงถามแรกตอบแรกช่วงที่2ครับผมพี่ตีครับกฎเหล็กของบ้านที่เมียสั่งห้ามทำเด็ดขาดคืออย่ากลับสว่างนั่นเองเพราะว่าเราเป็นคนชอบเวลาไปไหนชอบสว่างมีฉายาตียันวางจะไปงี้ตียันวางจนทุกวันนี้ผมก็ไม่วางหรอกก็แค่ตีสามโอ้ตีนิดเดียวพี่แต่เขาห้ามบอกอย่าเช้าอย่าเช้าบางทีเราก็แบบมันมีบ้างอ่ะกลับมาแบบบางทีแบบเขาเปิดประตูแล้วก็นี่กี่โมงแล้วเนี่ยเขาบอกตีห้าแล้วตีห้าแล้วเหรอยันวางเนี่ยบอกเนี่ยตีห้าแล้วตอนนี้รอตีอยู่เนี่ยแต่เราก็พยายามแต่ทุกวันนี้ก็จะไม่มีเช้าใช่ไหมไม่ค่อยนะไม่ค่อยพี่ต่ายฮะหลังแต่งงานพฤติกรรมไหนของสามีที่เปลี่ยนไปจนรับไม่ได้เจ้าระเบียบสมมติวางของวางอะไรไว้อย่างเงี้ยเกะกะนั่นก็บนอยู่นั่นกันไกลเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าวางเนี่ยชี้ออกไปทางเนี้ยมันคือเรายังทำไม่เสร็จบางทีก็มาว่าอย่างเงี้ยประตูบ้านเนี่ยใส่แล้วออกไปแล้วบอกหนูออกไปแป๊บเดียวไปทิ้งขยะก็ปิดเลยปิดแล้วกูจะเข้ายังไงวะเบื่อเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องขี้บ่นถามเยอะขี้บ่นขี้บ่นผมเป็นคนอย่างนี้จริงๆคืออะไรไม่ถูกใจไม่ได้ผมชอบบ่นอ่ะบางทีเดินกันไกลวางเดี๋ยวบางทีเราเดินไม่มองแล้วเตะกันไกลไปโดนเข้ายังไงอ่ะเราเป็นคนชอบถือห่วงจุ้ยอย่าเอาของแหลมทิ่มตัวเองไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเรื่องไหนที่พี่ต่ายทำให้พี่ตีหึงแทบบ้าเลยเอาง่ายๆพี่หึงไหมดีกว่ามากเลยขี้หึงเหรอมากแรกๆขี้หึงเขามากไม่ว่าเขาจะบางทีคุยกับคนนู้นผมก็เอ้ยไม่ได้ไม่จะชอบเขาบอกว่าอะไรเงี้ยการแต่งตรงแต่งตัวมันมีคนเข้ามาคุยบ่อยเหรอพี่ขนาดแต่งบางทีเขาคุยกันแต่ว่าถามว่าเขาแต่งโป้มันไม่โป้หรอกแต่เราเป็นคนหวงเป็นคนรักใหม่ๆหึงอะไรนิดละหน่อยก็หึงคุยกับคนนี้ก็หึงระแวงไปหมดหึงจนมานั่งคิดตัวเองว่าถ้าเกิดเรายังหึงอยู่อย่างนี้นะมีหวังเขาเลิกกับเราแน่แล้วเราทำยังไงเราก็ต้องปรับปรุงด้วยการค่อยๆน้อยลงน้อยลงต้องไม่หึงต้องไว้ใจกันเดี๋ยวนี้หึงอยู่ไหมคะพี่ต่ายเพื่อพี่ไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะไปทำงานอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะโทรบอกว่ากลับยังบอกก็จะกลับแล้วทั้งที่เขาจะไปอยู่แล้วนะรีบๆเร็วซื้อไอ้นี่มาให้หน่อยจัดแกล้งทำฝากซื้อนู่นนี่นั่นให้รีบกลับบ้านให้รีบกลับพอซื้อมาเดี๋ยวกลับมากินไปก่อนนะแล้วหลอกให้เราซื้อเพื่อให้เรากลับบอกให้ไปไหนหรือเปล่าไปเที่ยวกับใครหรือเปล่าไอเราเนี่ยไปเที่ยวได้แต่เขาไปเที่ยวไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเราไปเที่ยวได้แต่เราก็ไม่รู้เขาไปเที่ยวที่ไหนอะไรกับใครแต่เวลาเขาจะไปปุ๊บเราก็อ๋ออยู่ไหนแกล้งโทรอยู่ไหนอะไรนี่เหรอฟังแล้วจะแอบฟังเสียงว่าอยู่ตรงไหนเขาอยู่กับเพื่อนแล้วงั้นเดี๋ยวซื้อตรงนี้ไหมกินหน่อยนะอะไรเงี้ยถ้าซื้อมาแสดงว่าเขาไม่ได้ไปไหนไกลพี่ต่ายฮะขอวิธียั่วสามีที่ทำทีไรได้ผลทุกทีเคยยั่วไหมคะเคยยั่วไหมไม่เคยไม่มีรู้หน้าสิไม่มียั่วมีผมมันจะยั่วเขาอย่างเดียวยั่วอะไรคะฮะยั่วอะไรเปื่อย
ปื่อยยั่วครับจริงเหรอโอ้แล้วตอนนี้กล้าเป็นมัดด้วยไงกล้าเป็นมัดด้วยเขาชอบโชว์เหรอครับพี่ดาโชว์โชว์ซิกแพคโชว์อยู่หน้ากระจกพี่ก็บิดไปบิดมาอะไรเงี้ยแล้วเข็ดฟันบ้างไหมพอเราเห็นพี่ติ๊กอ้วกโชว์ให้เขาเบ่งแทบตายสอนพี่ต่ายยั่วหน่อยจะมีอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่กล้าพูดตรงๆต้องใช้โค้ดกันทำอะไรอ่ะเออที่รักวันนี้เรามาซักผ้ากันดีกว่าแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีอารมณ์เขาบอกว่าไม่ได้หรอกวันนี้คือซักผ้าเสียเราก็เลยว่าเข้าไปอาบน้ำแล้วกันสักพักบอกเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกพี่เครื่องซักผ้าที่เสียเมื่อกี้ซ่อมเสร็จแล้วไอเราเปิดประตูไปเลยไม่ต้องหรอกพี่ซักมือแล้วท่าไหนของเมียพี่ทำแล้วเซ็กซี่ชวนซีสุดๆเลยมีไหมมีเลยซักผ้าคือเขาเป็นคนที่น่ารักอะคือคนที่น่าชอบภายนอกเนี่ยคือเป็นคนที่น่ารักแล้วดูเขาแบบคนนี้เขาตัวเล็กๆแล้วแบบเขาดูน่ารักดีดวงตาของเขาผิวพรรณของเขาดำๆคมๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคคือแบบเราชอบเขามีเสน่ห์เขาไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวแบบอ่อยเขาเป็นแนวน่ารักเพราะฉะนั้นพี่ต่ายลุกขึ้นค่ะเอาแล้วเวลาอาบน้ำเสร็จปุ๊บมาเลยพี่ตีค่ะพี่ตายแล้วพี่ตีชอบน่ารักพี่ตีค่ะยังไงพี่ตีโอเควันไหนทำแบบนี้นะพี่ออกนอกบ้านแล้วบอกพี่ออกนอกบ้านเลยรับไม่ได้พี่ตายฮะเหตุการณ์โป๊ะแตกที่ทำให้จับได้ว่าสามีเจ้าชู้คือเรื่องรูปที่ถ่ายเอาไว้เรื่องรูปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกพี่จับได้ยังไงที่เขาไปกับนั่นแหละก็เป็นเพื่อนถ่ายรูปเยอะถ่ายรูปส่งมาแล้วเขาแล้วเราไม่ยอมรับเขาก็บอกมียอมรับเถอะไม่ยอมไม่มีเขารูปไปดูนี่อะไรเนี่ยเหรอไปโทรเลยโทรแล้วก็เขาอยู่บนอกเราอะค่อมอยู่เงี้ยโอ้ยโทรแล้วเดี๋ยวรอแป๊บเดียวสิรับปั๊บฮัลโหลทางนั้นก็รับแค่นี้นะเมียจับได้แล้วแค่นี้เราก็วางแค่นี้เขาก็ลุกแล้วเขาก็ไปไม่มีปัญหาอะไรก็มีครั้งสี่เนี่ยที่หนักสุดที่เขาแบบยืดเยื้อเขาเข้าห้องน้ำเขาชาร์จแบตไว้แล้วมันมีไลน์เด้งขึ้นมาของคนนั้นจังหวะดีแต่นี่เราก็จังหวะดีผมว่าผู้ชายหลายคนที่เจอแบบนี้พอเวลาปุ๊บก่อนจะจากกันก็ไลน์หน่อยตั้งแล้วเดี๋ยวต้องไลน์กลับขับรถกลับบ้านมึงก็ยังไม่ไลน์อีกเหรอเนี่ยฮะนึงรอคำตอบมึงก็ยังอีกเหรอจนกลับไปบ้านก็ยังอีกเว้ยแล้วพอเข้าน้ำอะไรตอนเข้าห้องน้ำจังหวะดีมันจะเป็นเงี้ยตั้งนานแล้วก็ปิ้งแล้วจะลบมันออกไปซะที่ไหนได้เข้าห้องน้ำยิงติ้งไม่ทันแล้วพี่ตีครับสารภาพหน่อยมีวีรกรรมเจ้าชู้ครั้งไหนที่ปัจจุบันเมียยังไม่รู้ทำงี้เลยเหรอต้องตอบครับพี่ต้องตอบสามไม่รู้ไหมไม่มีใครรู้ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้พอตัดสินใจว่าจะไม่ทำแล้วก็คือไม่ทำเลยพูดง่ายว่าทำคุณเมียไม่ขึ้นแล้วตอนนี้เฮ้ยอะไรนะทำเนรคุณเมียไม่ขึ้นเนรคุณเมียไม่ขึ้นไม่ทำแล้วผมว่าทำยังไงเขาก็ต้องจับได้พี่ต่ายฮะสามีนอกใจครั้งไหนที่ทำให้ตัดสินขอเลิกครั้งที่ไปจับได้ที่คอนโดเนี่ยค่ะแล้วพี่ตีง้อไงพี่เขาไม่อยู่เลยเขาออกจากบ้านไปวันนึงพี่ต่ายฮะสามีนอกใจครั้งไหนที่ทำให้ตัดสินขอเลิกครั้งที่ไปจับได้ที่คอนโดเนี่ยค่ะแล้วพี่ตีง้อไงพี่เขาไม่อยู่เลยเขาออกจากบ้านไปเลยไปเลยพอพี่ต่ายรู้พี่ต่ายออกจากบ้านไปเลยดีใจน่าดูเลยวันนี้อิสระทั้งวันแล้วเว้ยไม่ใช่บางทีเขาออกไปแล้วเฮ้ยเอาเขาเอาขนาดนี้เลยวันนี้แสดงว่ามันรุนแรงจริงจริงจริงอ่ะแล้วก็ไปกับลูกแล้วเราก็มันวันนั้นอะรู้สึกว่ามันเป็นวันอะไรวันนี้เขาก็ไม่อยู่ใครก็ไม่อยู่ลูกก็ไม่อยู่เมียก็ไม่อยู่แล้วจะมานั่งทำอะไรในหิวข้าวกูต้องไปหากินเองต้องไปทำอะไรเองมันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ที่เราเคยอยู่ก็ต้องรอก็ยังไม่มาจนเชื่อว่าผมร้องไห้นะจริงเหรอโทรไหมพี่โทรไหมไม่โทรไหนแล้วโทรศัพท์โทรเสิร์ฟปิดหมดไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วพี่ต่ายไปอยู่ไหนไปอยู่บ้านเพื่อนจนแบบอยู่แล้วแบบแล้วไตเติ้ลน่ะลูกอะค่ะเขาบอกแม่ทำไมเราไม่กลับบ้านนะอ๋อน้องไม่รู้น้องไม่รู้ตามบอกว่าก็คือพ่อทำแบบเนี้ยเขาไม่รักเราแล้วเข้าไปจนลูกบอกว่าแม่โอ้ร้องไห้แม่ตอนพ่อไม่อยู่แม่ไปตามเขาแต่เวลาพ่อเขากลับมาแล้วทำไมแม่ไม่อยู่บ้านอ๋อเป็นคำลูกเตือนมาเขาคงแบบว่าลูกแบบว่าแม่ทำไมเพราะอะไรนะเขาพ่อกลับแล้วทำไมแม่ไม่กลับก็เหมือนเป็นโซ่ทองของใจนั่นแหละเพราะอะไรถึงกลับตัวกลับใจเลิกเจ้าชู้ครับพี่เต๋ไม่อยากให้เขาเดือดร้อนคือทำไปว่าถ้าเกิดเราเจ้าชู้ไปผมคิดว่ามันไม่มีความสุขอ่ะมันเดือดร้อนอ่ะตัวเราก็รู้สึกเป็นทุกข์เขาก็เป็นทุกข์เรามันทำให้ต่างคนต่างอึดอัดมันไม่เอาผมคิดว่าไอ้การที่เราความต้องการไอ้อย่างที่บอก10นาที15นาทีแค่นี้มันทำให้พังได้นะครอบครัวเราพังได้นะเนี่ยเราอยู่กันอย่างมีความสุขคุยกันอะไรกันเนี้ย
ว่ามันดีแล้วอย่าต่างคนต่างไปหาเรื่องมาใส่ให้อีกคนเดือดร้อนดีกว่าแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายได้คุยเรื่องราวความรักของพี่ๆทั้งสองท่านแล้วคราวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องความเป็นตัวตนของพี่ๆทั้งสองท่านมากกว่ากับช่วงนี้เลยครับใช่หรือไม่คำถามไหนที่รู้สึกว่าใช่เครื่องหมายถูกไม่ใช่เครื่องหมายผิดครับพี่ตีเวลาอยู่บ้านจะพูดมากจนอีกฝ่ายรำคาญใช่หรือไม่ตอบค่ะใช่ใช่ทั้งคู่เลยคือใครผมเขารำคาญผมไม่ใช่ผมรำคาญเขาผมเป็นคนพูดมากขี้บ่นก็อย่างที่บอกบ่นอะไรนิดหน่อยก็ได้บ่นยันแบบว่าขึ้นรถแล้วยันไปถึงที่ทำงานยันไปที่ไหนแล้วแต่จะไปซื้อของก็บ่นจนไม่เลิกเขารำคาญแล้วพี่ต่ายทำยังไงอะคะก็เขาบอกว่าบางทีถ้าพี่บ่นเนี่ยก็ยอมพี่หน่อยละกันก็นึกในใจก็กูไม่ผิดแต่กูจะยอมทำไมวะแค่นึกในใจด้วยนะนึกในใจบอกว่ากูไม่ผิดแต่เขาบอกก็ยอมพี่หน่อยละกันต้องนึกในใจไม่กล้าบอกถ้าบอกเดี๋ยวบ่นต่อยาวก็ต้องไปอย่างนี้บ้านนี้สามีรักสวยรักงามมากกว่าภรรยาใช่หรือไม่ใช่นี่บอกว่าชอบโชก้าเพราะตัวนี้พี่ตีชัดมากผมเห็นในก่อนบ่ายเขารักสวยรักงามยังไงบ้างครับพี่ต่ายโอ้โหแต่งตัวอาบน้ำเนี่ยต้องเผื่อเวลาให้อาบน้ำนานไหมสองชั่วโมงอ่ะสองเลยเหรอแต่งตัวรวมแต่งตัวด้วยนะถ้าพี่กับลูกเนี่ยเสร็จทีหลังจะโดนว่าเฮ้ยทำอะไรกันวะทำไมช้าอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่เราเป็นผู้ชายเราก็ต้องก็เห็นบอกว่าให้ดูดีในสายตาตัวเองเราก็ต้องดูดีต้องแต่งให้ดีไงพี่ตีทำอะไรนานอ่ะไอ้สองชั่วโมงมีอะไรที่มันผิดแปลกส่องกระจกตื่นมาปุ๊บเดี๋ยวเดินดูรูปร่างตัวเองสักพักนึงเปลี่ยนเสื้อผ้าวิดพงวิดพื้นเล่นนั่นเล่นนี่เข้าห้องน้ำก็แค่นั้นไม่มีอะไรก็คือเป็นผู้ชายที่สำอางฟิตร่างกายหนักเพราะอยากมัดใจอีกฝ่ายใช่หรือไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่มัดใจใครพูดถึงว่าถ้าเกิดมัดใจคนอื่นอะไม่ใช่แต่ถ้ามัดใจเขาอะใช่มัดใจคนอื่นอะไม่ใช่แต่ถ้าใช่ต้องมีตอบผิดให้แบบไอ้นี่ไม่ตอนต้นเกมก็ตกใจคำถามมัดใจเขาหรือถ้าบอกมัดใจพี่ต่ายหรือเปล่าหรืออะไรใช่อันนี้จะได้ใช่แล้วพี่ต่ายล่ะพี่ต่ายมีแบบทำอะไรเพื่อมัดใจเขาบ้างไหมก็เขาแหละจะชวนไปออกกำลังกายครับผมคือพี่เคยอ้วนจนเขามองแบบทำไมไม่ออกกำลังกายมั่งอ่ะเดี๋ยวมันลดยากนะคือมองหน้าสายตาแบบมึงอ้วนแล้วอ่ะอะไรเงี้ยที่ชวนเขาไปไม่ใช่อะไรให้เขาไปจ่ายรายเดือนได้ด้วยสามีรักรถมากกว่ารักเมียใช่หรือไม่อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเมื่อกี้มันออกมาจากจิตสำนึกใช่เมื่อกี้ออกมาจากจิตสำนึกบ่อยเขาว่ารักรถรักรถถูกมากกว่าเมียหรือไม่ไม่ใช่รักรถประมาณเบอร์ไหนเลยฝนตกไม่เอาออกเวลาจะออกไปเนี่ยจะขับไปปุ๊บถามสิริก่อนสิริวันนี้ฝนตกไหมใช่ค่ะวันนี้จะมีฝนตกรถไม่เอาออกแล้วก็ไม่เอาออกแล้วพี่ทำไงอ่ะเราก็ไปรถใหญ่เมียผมกับมอเตอร์ไซค์อ่ะคือที่ผมชอบคือมันขี่ได้เหมือนกันครับคือขี่ได้เหมือนกันใช่ครับอย่างมอเตอร์ไซค์ขี่แล้วมันอ๋อแล้วพอขี่เมียรู้สึกหัวเทียนบอดๆยังไงไม่รู้แหมโจผ่านเหตุการณ์เฉียดตายเลยรู้คุณค่าของชีวิตใช่หรือไม่ครับเฉียดตายเรื่องอะไรครับโดนอะไรกันมาฮะเรื่องรถเมาแล้วขับไหมเมาแล้วก็ขับแบบมันโหในชีวิตเราไม่รู้ว่ารอดมาได้ยังไงคือแบบเมาแล้วหลับในแล้วพอตื่นขึ้นมาทีแบบเฮ้ยมันจะไปชนกันหน้าเหยียบเบรกมาเร็วมากมาเยอะมาก103 104เหยียบมันจะชนแล้วก็หักซ้ายมันก็จะขึ้นตึกพาณิชย์4เลนหักมานี่ก็จะข้ามเกาะไปฝั่งนู้นมันไปอย่างเงี้ย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 แบบไปเป็นงูแล้วอ่ะท้ายมันจะสะบัดอาการมันจะไปอย่างนี้แล้วม้วนแล้วไม่รู้ทำไงมือไปดึงเบรกมือหมุนรถหมุนแต่ไม่ได้หมุนอยู่ที่หมุนไปข้างหน้าอีกด้วยหมุนไปตามเลนหมุนเราก็เห็นเอ้ยรถหมุนก็โล่งแล้วมันก็หมุนกลับมาเงี้ยอ้าวรถเทรลเลอร์ไอ้18ล้อหมุนจนแบบชั่วโมงนั้นน่ะคือไม่เกินนาทีสามารถคิดอะไรได้เยอะแยะมากมายบอกโอ้ลูกช้างไม่น่าทำงี้ขอให้ลูกช้างแคล้วคลาดปลอดภัยเถอะนะอะไรเงี้ยพักตุ้มไปชนรถเนี่ยงอเงี้ยท้ายขาดไปเลยท้ายรถเนี่ยหายไปเลยปุ๊บกระจกหลังหายหมดเลยแล้วเราก็มองอุ้ยไม่เป็นไรเว้ยเราคาดเข็มขัดมองกระจกหลังมีคนเอื้อมือมาจะมาล้วงของเนี่ยมันจะมาล้วงดูดิแป๊บเดียวอะมันจะมาล้วงเราบอกยังไม่ตายมันก็เลยชักกลับไปจริงๆวะเนี่ยเรื่องจริงจิตใจมันทำด้วยอะไรวะแล้วตอนนั้นพี่ตีคือร่างกายเป็นยังไงบ้างอะเจ็บไม่เป็นอะไรคาดเข็มขัดเมามากยังไงก็คือผิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้เพราะในรถมีลูกไปถ้าผมไปคนเดียวผมพูดได้เลยว่าตายแน่นอนอ๋อนี่คือมีลูกด้วยมีครอบครัวไปด้วยผมเชื่อได้เลยว่าครอบครัวผมเนี่ย
มีส่วนช่วยลูกมีส่วนช่วยถ้าไปตัวคนเดียวตายแน่นอนเพราะคบกันนานความรักเลยจืดจางใช่หรือไม่ไม่ใช่แต่พี่ตีบอกใช่อ้าวจืดจางไงพี่ตีถ้าจืดจางมันก็มีบ้างอ่ะบางครั้งอ่ะนะพอเวลารู้สึกว่าคบกันนานเบื่อเซ็งจืดจางไม่ค่อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเอ้ยจะทำอะไรดีวะให้มันตื่นเต้นมีไหมมีดิพี่ทำอะไรพี่ทำอะไรฮะพี่ทำไงเปลี่ยนไปบรรยากาศต่างจังหวัดกันบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือไปกันสองคนไปลูกมีลูกไปด้วยมีลูกไปด้วยแต่ก็ต้องให้ลูกหลับก่อนแล้วเราก็ชุดใหญ่ไฟกระพริบกันไปเราก็ต้องแล้วไปซื้อชุดเชิ้ตอะไรให้เมียใส่บ้างพี่ใครชุดอะไรชุดแมวยั่วสวัสดบันนี่หูกระต่ายพยาบาลโอ้จะไม่มีอารมณ์ก็เพราะไอ้ผู้ชุดพวกนี้เอาธรรมดาครับธรรมดาถามว่ามันจืดจางไหมมันก็มีเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาให้เขาบางทีเราทำงานบางทีเรากลับดึกๆเนี้ยกลับมาเขาก็หลับพอเวลาตื่นมาเราไปทำงานเราก็ไม่เจอเขาแล้วเขาก็ไปส่งลูกไปทำอะไรต่ออะไรเงี้ยคือมันบางวันคุยกันไม่ได้เยอะเลยดีกว่าแต่ก็หาเวลาตอนนี้ก็ไปดูหนังว่าปุ๊บไปดูหนังไปทำบุญไปเที่ยวจะพาไปหมดทุกอย่างตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำกันบ้านเพราะลูกนอนอยู่ข้างๆใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกนอนอยู่ก็ทำได้ใช่ไหมคะมันมีห้องเอาไว้ทำไมเมื่อกี้ลูกมาตั้งใจต่อมากเลยนะไม่มีทางไม่พลาดมันมีห้องเอาไว้ทำไมมีห้องนึงเอาไว้ทำไมถือว่าไม่มีปัญหาเลยลูกไม่ใช่มีปัญหาเลยบางทีก็ดูก่อนหลับยังวะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่มีปัญหาครับให้พี่ตีกับพี่ต่ายพูดถึงกันหน่อยครองรักกันมาหูเป็น10ปีแล้วให้พี่ต่ายพูดถึงพี่ตีก่อนก็อยากให้เขาดูแลสุขภาพตัวเองค่ะอย่าติดเพื่อนเพื่อนนี่ไม่ได้แบบทั่วไปนะเขาจะติดโทรศัพท์อ่ะบางทีไต่พูดด้วยแล้วเขาหูดับอ่ะไม่ได้ยินอ่ะกำลังให้หันมาคุยกับเราบ้างสื่อสารกันบ้างอะไรเงี้ยบางทีแบบหูถามไปตั้งหลายคำถามแล้วนะเขายังใช่ถูกต้องคือใช้เป็นข้อความคุยกับเพื่อนนี่กูพูดไปตั้งหลายคำยังไม่ตอบเลยนี่ตอบทุกคำเลยแต่ก็คือจริงๆแล้วบางทีไอเนี้ยมันดันมาว่างเวลาที่อยู่ด้วยกันไงใจตอนทำงานก็ไม่ได้เล่นไงแต่พอขับรถมันก็ไม่ได้เล่นพอมาว่างตอนเจอกันเราก็เข้าใจแต่ก็พยายามจะแบบเดี๋ยวไปหาเล่นที่อื่นก็ได้ไม่มาเล่นต่อหน้าแล้วกันอ้าวโอเคนี่จะจัดให้พี่ตีอยากพูดอะไรพี่ตายบ้างพี่ตีก็คือขอบคุณเขาครับขอบคุณมากที่เขาดูแลผมคือเหมือนดูแลดีมากถ้าไม่มีเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่มีความสุขแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างอ่ะอย่างที่บอกกันที่ผ่านมาวันแค่เขาไปวันเดียวผมรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยชีวิตกูจะเป็นไงว่าถ้าเกิดไม่มีเขาแล้ววันนั้นวันเดียวก็ทำให้รู้เลยว่าไม่มีเขาเนี่ยเราลำบากแน่ๆเลยเพราะทุกส่วนเนี่ยเขาดูแลหมดทุกอย่างเลยให้พี่ตีแสดงความรักหน่อยยังไม่ได้หอมกันเลยเมื่อกี้ปกติถามก่อนบ้านนี้ก็แสดงความรักกันยังไงก็หอมตื่นเช้ามาพี่รักตายนะตายรักพี่นะตื่นเช้ามาวันนี้มาแล้วต้องพิเศษกว่านั้นมาเสือสีทิงซ่าทันทีก็นั่นแหละที่หอมเหิมชุดใหญ่เลยไหมเอาไหมชุดใหญ่เลยแกหอมบอให้หอมกันชุดใหญ่เลยหอมแบบชุดใหญ่หอมแบบชุดใหญ่นะไม่เหมือนที่บ้านนะไม่เอาที่บ้านหอมยังไงที่บ้านสมมติเรานอนอยู่เนี้ยเรานอนเขาจะไปส่งลูกเขาก็แบบลูกทุกวันแต่ก็แบบเบาไปเบาไปธรรมดาไปจัดชุดใหญ่ให้เราดูหน่อยพี่จัดให้เองจัดให้เองเนี่ยมันนี่โอ้โหพี่ครับนิดเดียวพี่จะลากเขาไปทางไหนแล้วชุดใหญ่ไงก็โต๊ะโต๊ะใบเมื่อกี้พี่เม้มปากเลยมาแล้วชุดใหญ่ชุดใหญ่ฮะแต่ละคู่ก็จะมีมุมมองความรักแตกต่างกันไปแต่ทั้งสองคนก็มีมุมมองความรักแบบนี้ขอบคุณมากๆที่มาเปิดเผยเรื่องราวความรักดีๆให้ในรายการของเราฮะขอบคุณพี่ตีดอกสดาวนะครับพี่ต่ายขอบคุณครับพี่ต่ายครับผมครับและต้องขอขอบคุณครับเฟอร์นิเจอร์สวยๆครับจากบริษัทคอนโทรลดีไซน์จำกัดและ SV Design Square ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะทุกวันศุกร์เวลาเที่ยง45กับรายการเสือสิงห์กระทิงสาวแล้วครับสวัสดีครับสอนให้อ่อยสามีหน่อยลองพูดลองพูดพี่ติค่ะไม่ได้